วัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูวิธีการทำนะครับลักษณะของชุดเรส3แบบที่แตกต่างกันแล้วก็จะเป็นอันที่เราจะได้เจอบ่อยๆในการทำเ,เสื้อผ้าแทบจะทุกประเภทเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่า3แบบนี้มีอะไรบ้างและมันสามารถสร้างลักษณะสเสื้อผ้าแบบนั้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเราจะลองมาทำตัว อะไรแบบนี้กันดูนะครับอันนี้คือเราจะมาทำาล e t นะครับตัวพ l e ตัวนี้นะครับที่พล e มันจะเป็นเหมือนคือถ้าผู้ชายอาจจะดูอาจจะอาจจะงงอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ผู้หญิงคิดว่าน่าจะเข้าใจผมนะ <laughs> นะฮะก็คือไอ้ตรงกระโปรงพล e เนี่ยมันจะเหมือนผ้ามันทับทบกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคือในม a ล l a s s designer เนี่ยเขาก็จะมีตัว ฟังก์ชัน option p l e a ให้เลยในเวอร์ชันก่อนๆนเนี่ยมันจะต้องไปซีลเป็นตัวซิกแซกแล้วก็ค่อยต่อเชื่อมทีละทีละนมันจะช้ามากนะครับนั้นเขาก็เลยมีฟังก์ชัน p l e a มาให้ตรงนี้เลยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็นอกจาก pleat ที่เราไปทำกันแล้วเนี่ยเราจะมีทำเชอร์ริงนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน elastic นะครับในมาเวลสัสในการนำพวกที่แบบเหมือนโดนดึงเย็บดึงเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับนี่คือเชอร์ริงนะครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของรัฟ <c oughs> เฟิลนะครับรัฟเฟิลคืออะไรรัฟเฟิลคือแบบนี้นะครับรัฟเฟิลคือแบบนี้ก็คือเป็นเหมือนระบายที่ถูกผูกติดไว้กับส่วนต่างๆนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชันในมาเวลาสเนี่ยทำทั้งหมดเลยนะครับโอเคเราไปเริ่มจาก อะไรที่มันง่ายที่สุดก่อนเลยแล้วกันผมจะอลองสร้างตัวตัวเชอร์ริงขึ้นมาก่อนนะครับจริงแล้วเชอร์ริงเนี่ยทำได้ไม่ยากนะครับทำไม่ทำได้ไม่ยากเลยนะครับง่ายมากก็คือสมมติว่าผมลองสร้างชุดเดรสอะไรขึ้นมาสักชุดหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะใช้ตัวพลิกอนนะครับวันนี้ผมก็จะลองอ select นะครับ ทำเป็นชุดเดสทั่วๆไปนะครับนะครับอะไรแบบนี้นะแล้วก็ปุ๊บอ่ะอันนี้ผมก็จะได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือตัวที่ผมได้มาในลักษณะแบบนี้นะฮะก็หมูเข้าไปนะครับ ใกล้ๆนี่ผมก็จะทำกับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ select นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ symmetrical sym mm pattern นะครับก็ copy มาอีกด้านหนึ่งปุ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้มันก็จะเป็น symmetry ขึ้นมาแล้วนะครับก็จากนั้นเนี่ยผมก็จะ copy ทั้งสองอันเนี่ยนะครับไปด้านหลังนะครับก็ใช้ <c oughs> คำสั่ง mirror paste นะครับ ได้มาอืออ่า m i เ r o r t ติดอันเดียวไม่เป็นไรถ้าสมมติผมลอง select 2ตัวนี้นะครับแล้วก็กดคลิกขวา mirror paste โอเคคลิกขวา copy ก่อนนะครับแล้วก็ mirror paste อ่ะจะได้ทั้งคู่มานะครับในลักษณะนี้คือเราต้องกด copy ก่อนไม่งั้นมันจะค้างค่า copy เดิมนะครับ เลล์ทั้งสองอันนะครับ copy แล้วก็คลิกขวานะครับ Min ิ Middle Paste มันก็จะได้เป็นชุดแบบนี้เข้ามานะครับก็คือถ้าถ้าเรากดวางในหน้านี้มันจะไปอยู่ตำแหน่งที่ไปอยู่ตำแหน่งที่ไม่ถูกนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ผมก็จะ move มันไปด้านหลังนะครับไปอย่างงี้นะฮะได้มาแบบนี้นะครับผมก็จะทำการซีลนะครับ ซีลส,ส่วนต่างเนี่ยเข้าไปให,ให้มันเชื่อมกันนะครับทั้งตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับก็ที่ไม่มีอะไรมาอันนี้ผมมาใช้ segment s ซีวิ่งทั่วๆไปเลยนะครับก็เ,เลือก segment s ซีวิ่งหรือกด n นะครับแล้วก็ผมก็จะซีลนะครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะฮะโอเคปึ๊บน <c oughs> ะ okay. <c oughs> นี่ไม่มีอะไรนะครับนี่ทั่วๆไปเลยนะครับก็ซีลวิ่งมันอย่างเดียวนะครับอืมโอเคทีนี้ไอ้ด้านหน้าเหมือนกันนะครับก็จะซีลมันเข้าด้วยกันเช่นเดียวกันึบอย่างนี้นะฮะด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็อ่าทีนี้ถ้าผมกด Spacebar เพื่อซิมูเลตดูมันก็จะขึ้นเป็นชุดขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นชุดเบสิกทั่วๆไปเลยนะครับ ทีนี้ไอเชอร์ริงคือการลัดเข้าไปเนี่ยมันมันมีวิธีการอย่างไงบ้างนะครับก็คือถ้าสมมติว่าคุณเล e c กนะครับเลือกเป็น edit pattern นะครับแล้วเล e c กเส้นตรงนี้นะครับเออมันจะมีอยู่ในเอลัสติกมันจะมีฟังก์ชัน e l ล s สติกตรงนี้อยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกเอลัสติกตรงนี้ปุ๊บนะครับอา่า แล้วเรโชตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะปรับได้สมมติเรากดซีวิงเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเรโชมันเยอะเนี่ยนะครับความไอการดึงของมันเนี่ยนะครับเรโชสเตมันเยอะเนี่ยนะครับมันถ้าถ้าเราผมปรับอ,อ,อยู่ไหนเรโชเนี่ยนะครับถ้าผมปรับดึงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับดึง <laughs> คือ UI มัน <laughs> นะครับมันก็จะพยายามดึงเข้าหากันในลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งอันเนี้ยนะครับก็มันก็ได้พวกเหมือนช,ชุดที่มันถูกดึงขึ้นมาทีนี้เราไม่เราเราอาจจะไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับอาจจะไม่ไม่ต้องใช้ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าสมมติผมปรับเอลาสติกออกไปนะครับนะฮะผมปรับเอลาสติกออกไปก่อนอันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทําต่อมาคือผมจะทําการาสั่งให้มันมีเส้นนะครับตัดตรงนี้ ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเส้นตัดตรงนี้ไล่ลงมาเรื่อยก็วิธีการก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็คือเราจะทําการสร้างเส้น internal line ขึ้นมานะครับก็คือเลือกเป็น internal polygon line ตรงนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะครับผมก็จะออลองดูผมอยากให้มันมีเป็นเหมือนยึดตรงนี้อ่ะ อ,อกดดับเบิ้ลคลิกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้เส้นตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะได้เส้นอีกด้านข้างเหมือนกันเพราะว่าผมเลือกให้มันเป็นเเป็นขาเรียกอะไรนะเป็นซิมเมทรีไปแล้วนะครับคลิกทีหนึ่งคือดับมัน้ต้องดับเบิ้ลคลิกนะครับไม่งั้นเส้นมันจะไม่ยอมหยุดนะครับปึ๊บสมมุติว่าผมได้มาแบบนี้นะครับทีนี้ไอ,อตรงเนี้ยนะครับ ผมก็สามารถเหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะเลือก select edit pattern ตรงนี้นะครับแล้วผมว่าเลือก pattern ตรงนี้นะฮะแล้วใน pattern ตรงนี้นะครับ,รบ <c oughs> ผมสามารถที่จะ cut and seal มันออกออกจากกันได้ก็คือ select ตรงนี้นะครับคลิกขวา cut and seal นะครับปุ๊บแบบนี้มันก็จะทำการตัดตรงนี้ออกมานะครับผมว่า select สองเส้นตรงนี้เช่นเดียวกัน cut and seal มาปุ๊บแบบนี้ซึ่งพอมัน cut and seal เสร็จเนี่ยในเส้นตรงนี้นะครับถ้าเรา select อีกทีนึงเนี่ย มันจะมีฟังก์ชันอิเลสติกให้เลือกคือถ้าเป็น Internal เนอ e ไเฉยเนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันอิเลสติกให้เลือกนะครับก็ select ตรงนี้นะครับเลือกเป็นอิเลสติกนะครับทีนี้ถ้าผมลอง preview ดูเนี่ยนะครับมันก็จะพยายามดึงตรงนี้เข้าหากันเช่น,นถ้าผมปรับอิเลสติกให้มันสักสามสินะครับก็มันก็จะ อันนี้มากขึ้นนะครับมันก็จะดึงเข้ามามากขึ้นทีนี้เราก็สามารถที่จะเล่นอะไรกับพวกนี้ได้ได้เยอะขึ้นละสมมุติว่าคุณดึงค่าตรงนี้ออกไปขยายมันเอนอนิดนึงนะครับแล้วผมดึงอิลาสติกมากคือมันก็จะได้แบบนี้มาเลยนะครับเห็นไหมฮะง่ายมากก็คือถ้ามันเหมือนว่าถ้าแพทเทิร์นมันใหญ่แต่มันอิลาสติกมันเยอะเนี่ยมันจะมันจะเอออิลาสติกมันน้อยเนี่ยไอ้ตรงเรโชมันน้อยเนี่ยมันจะถูกดึงเข้ามาให้เหมือนมันยนตขึ้น ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ท,ที่เราใช้นะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับผมก็จะแนะนำว่า,าก่อนก่อนที่จะพอตัดมันแบบนี้ด้านหน้าเสร็จเนี่ยนะครับคุณอาจจะโคลนมันไปด้านหลังก็ได้เพื่อให้แล้วค่อยไปซีลมันมันจะได้ไม่ต้องมานั่งทำตรงนี้ใหม่นะครับผมอาจจะลบตรงนี้ออกไปก่อนนะครับหรือผมอาจจะก่อนที่มันจะเชอริรก็ได้นะครับก็เลือกเส้นนิดหนึ่งนะครับเลือก นะครับแล้วก็ติ๊กอิลาสติกออกไปก่อนนะครับมันก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนปกตินะครับทีนี้ผมก็จะลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับก็ลบตรงนี้ไปเลยก็ได้ปุ๊บอย่างนี้นะครับอ่านี้ผมก็จะทําการ select ตรงนี้นะครับพอได้มาแบบนี้เนี่ยนะครับก็ใช้ copy นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ m i n d l paste เพื่อวางมันลงไปปุ๊บอย่างนี้ เนะะี่ยมันก็จะได้มานะครับทีนี้คุณก็มีออปชันแล้วว่าคุณจะเลือกมันยังไงหรือว่าถ้าเป็นผมทำง่ายๆคือผมก็จ,จะหมุนนะครับอาจจะหมุนมันเลยก็คือหมุนมันอย่างนี้นะครับ90องศานะ่ยคือมันไม่ต้องเป๊ะมากนะครับก็คือเราแค่ให้ให้มันไปอยู่ด้านหลังแค่น,นั้นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะดูให้มันใกล้เคียงกันนะครับ โอเคหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เหมือนเดิมครับใช้ Segment s e ี i n g ในการดึงต่อกันแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราพอเราลองไปใช้คำสั่งเ h a r ร n g เนี่ยนะครับมันก็จะ ถูกดึงเข้าหากันทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะฮะปุ๊บอืมเหนืงสี่ต้องสูงข้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะมันจะเลือกยากหน่อยปุ๊บอ่ะโอเค อันนี้มันได้มาเรียบร้อยผมกดทีนี้ทีหนึ่งมันก็จะฟลุมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยลำดับต่อไปนะครับก็ <c oughs> เราก็สามารถที่จะ select edge นะครับไอตรงเส้นเนี่ยนะครับ select pattern เนี่ยผมก็ select เส้นตรงนี้นะครับ select ใหมนนะครับแล้วก็เลือก elastic นะครับเข้าไปเช่น elastic ผมอยากเท่าไหร่สักเรชชกมันามส30ก็ได้นะครับแบบนี้แล้วผมลองกดดู นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งเมื่อคุณลองขยายนะครับตัวนี้ออกไปนะครับผมก็จะลองทำการขยายตัวนี้นะครับออกไปอย่างนี้นะครับปุ๊บนะฮะอันนี้ถ้าคุณลองดูผลของมาเนี่ยนะครับมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยมันก็จะได้เป็นเดรสแบบนี้มานะครับเห็นไหมฮะพอมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับ ยิ่งถ้าเราเราเคยปรับให้มันใหญ่เท่าไหรเนี่ยไอ้รอยย่นมันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นถ้าสมมติว่าไอ้ตรงค่าของอิลาสติกเนี่ยมันเรโซมันสูงนะครับผมลองพรีวิวดูเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้แบบอะไรชุดที่แบบฟูฟูฟ่องๆแบบเนี้ยได้มาง่ายมากเลยอันนี้เป็นวิธีการทำสิ่งที่เราเรียกเรียกว่าเชอริงนะครับโดยใช้อิลาสติกนะครับน,นี่คือเชอริงนะครับก็คือทำให้มันเหมือนเป็น เขาเรียกอะไรนะเป็นพองๆขึ้นมาแล้วก็เป็นริ้วอัดเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันมันความละเอียดมันต่ำล้วก็มาปรับค่าของ particle distance ลงมาก็ได้สัก10นะครับแล้วก็ลอง p r e v i e ดูใหม่มันก็จะดูโอเคขึ้นนะครับนะมันก็จะดูแบบคุณภาพของไอ้นี่มันก็จะดูโอเคขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าสมมติอยากได้เป็น เป็นเสื้อเ h ิร์ริงนะครับชุดเชิริงทั้งตัวเลยก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะนะฮะเชริงก็ง่ายๆนะครับ, sharing, ค,รบคือถ้าเจอแพทเทิร์นนะครับหรือชุดที่เราต้องการที่เป็นมาในลักษณะแบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับคุณอันเนี้ยก็อันนี้ก็ใช้เชิริงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเชิริงอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอาจจะไม่ได้บีบคือขนาดมันใหญ่นะครับแต่ถ้าอย่างของพี่ผมทำเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะ คือเราทำสายให้ใหญ่เข้าไปก่อนนะครับมันก็จะได้เชอร์ริงแบบนี้มาแต่ถ้าอันเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้เยอะมากนะครับมันมีแค่ช่วงนี้เฉยนะครับอันนี้เขาอาจจะทำเป็นตัดคัตออกมาเป็น2ชิ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทำเชอร์ริงตรงนี้ให้แบบมันกว้างมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับทำให้แพทเทิร์นมันกว้างขึ้นเวลามันเชอร์ิงมันจะอัดกันแบบละเอียดมากนะครับน,นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับใปนการนำพวกเรสพวกเนี้ย นะครับก็สามารถลองไปเล่นดูได้นะครับ <c oughs> <c oughs> okay. อันนี้เป็นเชอร์ริงนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดหนึง่งเดี๋ยวผมจะทำร <uffle> ัฟเฟิลให้ด<น>ูนะครับปึ <R uff les> ๊บปุ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 ๊บโอเคย้อนกลับไปไกลหน่อยโอเคอ่ะโอเคตอนนี้ปกติละนะครับเอ่อรัฟเฟิลนะครับ r ดรสแบบรัฟเฟิก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นระบายแบบนี้นะครับวิธีการจริงๆง่ายมากนะครับวิธีการทําง่ายมากก็คือสมมุติว่าผมมี Dress ตัวนี้แหละนะครับแล้วผมอยากจะผมกลับไปก่อนมันตัดก็ได้ <laughs> นะครับเออไม่เอาเอาดีกว่าผมสร้างเข้ามาใหม่เลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรง่ายกว่าอีกละโอเคผมก็ลอง สร้าง string, สร้างสร okay. ้างสร้างโอเคผมลองสร้างเป็นอย่างนี้เลยก็ได้ผมลองสร้างเป็นเอ่อ rectangle shape ขึ้นมานะครับอ่า rectangle shape ปุ๊บอย่างนี้นะครับลองสร้างมาด้านหนึ่งก่อนนะครับแบบนี้อืมแหม่เอาอย่างนี้เดลยวอ่ะอย่างนี้เลยก็ได้อ่ะโอเคปุ๊บมันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับตรงก็จะ ทำการ <c oughs> ดูพิเคทมันไปกันหนึ่งนะครับก็ copy นะครับก็กด ctrl C ctrl V นะครับแล้วก็วางไปเลือก,ก็ได้ในลักษณะแบบนี้นหรือถ้าจะ ctrl C แล้วก็นะฮะ ctrl C แล้วก็ mirror paste ก็คลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก็มันจะคลิกขวานี้ mirror paste ปุ๊บอย่างงี้นะครับมันก็จะได้ใหม่ชิ้นหนึ่ง นะครับทีนี้ไอชิ้นเนี้ยเนะี่ยผมก็จะเอาไว้ด้านหลังนะครับด้านหลังตัวละครแล้วก็จะยึดเข้าหากันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคผมลองวางดูนะครับนี้ผมก็จะทำการเชื่อมผมจะทำการเชื่อมตัวนี้เข้าหากันนะครับในลักษณะเชื่อมแบบนี้ปุ๊บก็หมุนไปนิานิดหนึ่งนะครับ เพื่อให้ง่ายนะครับผมแนะนําว่าตอนที่เราทํางานเนี่ยอันนี้ผมลืมพูดไปก็คือไปปรับกิสม o ก่อนนะครับในกิสมเนี่ยคือถ้าเลือกเป็น world coordinate มันจะปรับตาม world coordinate แต่จริงๆแล้วเลือกเป็น local coordinate ก็ได้เวลาเราสิ select object เนี่ยมันจะตาม Shape ตามองศาของการหมุนตรงนี้นะครับแต่แต่ละวัตถุจริงๆนะครับกูข้าไปปุ๊บแล้ผมก็จะทําการา seal สองด้านตัวนี้ไว้นะครับในลักษณะแบบนี้ก็ เลือก segment seal นะครับปกติเลยปุ๊บอย่างนี้นะฮะปุ๊บอย่างนี้อ่าเราก็จะได้มาอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าผมดึงเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะยึดติดกันมาในเป็นเหมือนอสายคาดนะครับถ้าท้ามัน flip กลับด้านนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ select มันแล้วก็ flip normal แค่น,น,นั้นเองนะครับอ่าได้มาแล้วทีนี้ต่อมาผมจะทำสมมติว่าผมดูชุดตัวนี้ นะครับเขาก็จะมีเหมือนเอ่อตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นระบายลงมานะครับแบบนี้นะฮะรบะบายลงมาแบบนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างชุดผมจะลองสร้างชุดเรสตรงนี้ลงมาก่อนละกันนะครับโอเคผมจะลองสร้างชุดลงมาใช้โพลีกอนนะครับทั่วๆไป ประมาณนี้ปึ๊บอ่ะโอเคผมได้มาณนี้เสร็จเนี่ยนะครับเอ่อก็คือถ้าจะอยากให้มันดูมีอะไรนิดนึงนะครับผมก็จะลองปรับเคอร์ฟเวเจอร์นะครับนิดหนึ่งนะครับนะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยตอนนี้ผมก็จะได้ด้านหน้าตัวนี้มาแล้วนะครับโอเคเนาะ ได้ด้านนี้ตัวนี้มาผมก็มูเพินิดหนึ่งนะครับแล้วก็อัน <c oughs> นี้ผมอาจจะลองทำเชอร์ริ่งกับตัวนี้ดูนะครับผมจะลองทำเชอร์ริ่งกับตัวนี้ดูก็ฟลิปนะครับก็ใช้ s y m m e t r i c a l pattern นะครับไปด้านหนึ่งปุ๊บแบบนี้นะครับเราจะวางให้มันตรงตรงกันนิดหนึ่งโอเคตรงแล้วมั้งโอเค,อเคทีนี้นะครับผมก็จะ s elect 2ตัวนี้นะครับกด Copy นะครับแล้วก็ ผมจะฟลิปไปด้านหลังนะครับก็คือใช้มิ r r เร p a s เพส์นะครับวางลงไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็มูฟไปด้านหลังได้เลยนะครับก็มูฟมันไปด้านหลังนะครับแบบนี้พยายามวางให้มันตรงๆนะครับเวลาหมุนก็จะง่ายหน่อยนะครับโอเคเนสก็ผมก็จะเชื่อมมันเข้าด้วยกันนะครับ ผมก็จะเชื่อมมันเข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมอาจจะเมิดตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับก็ select นะครับเลือก edit pattern ตรงนี้นะครับก็ select เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ merge เพื่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอันแบบนี้เหมือนกัน merge นะครับปุ๊บอ่าได้มาในลักษณะแบบนี้ละนะครับซึ่งไอตัวจริงๆแล้วเนี่ยไอเส้นตัวเนี้ยคุณจะลบมันทิ้งเลยก็ได้นะครับ remove link อีดิตติ้งไปก็ได้มันก็จะหายไปนะครับปุ๊บแบบนี้ซึ่งจะลบจุดนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ delete point ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้มาก็ delete point ไปนะครับอ่าทีนี้มันก็จะเชื่อมกันง่ายขึ้นหน่อยนะครับผมก็จะใช้ segment saving นะครับในการเชื่อมกับตัวนี้เข้าไปเลยปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยนะครับก็ อ๋ออันนี้ผมลืมด้านหลังนะครับก็ select มานิดนึงแล้วก็ Flip normal มันหน่อยนะครับให้มันกลับด้านอย่างนี้อ่าพอมันได้เสร็จแบบเนี้ยนะครับก็ elect แล้วก็เชื่อมกันปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้นะครับไปเชื่อมกับตัวนี้นะฮะปึ๊บแบบนี้โอเคทีนี้ถ้าลองกด simulate ดูนะครับตอนนี้ผมก็จะได้ชุดกระโปรงทั่วๆไปเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรนะครับแบบง่ายๆเลยกระโปรงแบบง่ายๆนะครับอ่า กระปมแบบง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าผมอยากจะใหะ้มันเหมือนอันนี้นะครับผมไอ้ที่มันดูพองๆหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับหคือคุณสามารถปรับได้2อ,อย่างนะครับคือปรับให้ให้มันใหญ่แล้วก็เชิริงเข้าไปนะครับปรับให้มันใหญ่มากๆเลยแล้วเชิริงเข้าไปหรือปรับชนิดของผ้าไปด้วยนะครับก็ <c oughs> ผมก็จะ select นะครับใช้ edit pattern นะครับเลือก select ตรงนี้นะครับ แล้วก็ select ตัวนี้นะฮะทั้งสองอันนี้แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ elastic นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ผมลองปรับไปสัก40ปึ๊บนะครับเสร็จแล้วผมลองกด play ดูตอนนี้ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นอีกเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขนาดมันเล็กไปครับวิธีการก็คือเราก็จะทำการขยายตัวนี้นะครับ ให้มันกว้างออกไปแบบนี้นะครับแล้วลองพรีวิวดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้นะครับมันาถามว่าได้ไหมมันก็ได้แล้วแหละนะครับมันก็จะดูแต่ว่า particle distance อะไรพวกนี้มันหรือว่าเราอาจจะต้องหมุนตัวนี้นิดนึงนะครับก็วิธีการก็คือผมอาจจะ select นะครับทั้งหมดตัวนี้นะครับ select ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะ หมุนมันหน่อยหมุนได้ไหมอ่ะหมุนมันนิดนึงเพราะตอนนี้มันมันเหมือนหมุนมานตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะหมุนมันนั่นเสร็จอาเคยหมุนมันนิดหนึ่งแล้วก็ลองเลื่อนเข้าไปให้มันอยู่ไกลๆนะครับให้พยายามให้ตรงกลางมันอยู่ตรงกลาง นะครับแล้วก็กดซิมเลตทีหนึง่งคือถ้าตรงนี้มันเข้าไปนะครับก็ดึงมันออกมาเลยนะครับหรือว่าจะกลับไปฟลิปแพทเทิร์นใหม่ก็ได้นะครับึ๊บอันนี้ผมรีเซ็ตมันกลับไปดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับอ่ะก็กดรีเซ็ตปึ๊บแบบนี้อ่า โอเคอันนี้ผมไม่โดนโอเครีเซ t ต 3D arrangement โอเคโอเคผมก็จะมูฟหมุนมันไปนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ Move ไป เช่นกันกบตัวนี้ปุ๊บอ่ะก็จะได้มาแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมได้ตัวนี้มาที่ดูโอเคขึ้นมาละก็จะได้ได้ตัวนี้เข้ามานะครับถ้ารู้สึกอยากให้มันใหญ่ขึ้นอาจจะลองปรับตรงนี้ออกไปอีกนะครับหรือว่าอาจจะลองปรับเขาเรียกอ,อะไรนะปรับพวกค่าของ particle distance หรืออะไรเงี้ยช่วยด้วยมันก็จะดูสวยขึ้นแล้วก็ ถ้าอยากให้ได้เฟริบบกแบบใหม่นะครับก็ผมจะสร้างแอสเฟริกขึ้นมาเฟรบิกสองผมตั้งชื่อว่าให้มันดูมีความหนาผมตั้งชื่ออาจจะเป็นคอตตอนบูอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เ e l e ก t 2ชิ้นนี้นะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้นะครับเพื่อแอสไซน์ทูสเลคแพทเทิร์นคลิกตรงนี้ทีหนึ่งอ่าเรียบร้อยละจากนั้นเนี่ยในแพทเทิร์นเนี่ยก็เลือกเป็นบูนะครับ่เอเลือกเป็นบูอะไรแบบนี้นะครับ หรือว่าคุณจะลองเลือกเป็นอย่างอื่นดูเช่นในอันนี้มันไปอยู่ในวูล้วโอเคเอ่พรีเซตต,ตรงนี้ผมจะเลือกลองเลือกเป็นวูแคชเมียร์หรือวูเมลตันนะครับมันก็จะได้ที่แบบมันจะดูแข็งๆขขึ้นมานิดนึงหรือว่าถ้าอยากให้ดูแบบแข็งขึ้นมาอีกนะครับคุณอาจจะลองเลือกเป็นพวกเดนิมนะครับก็ได้เดนิมอยู่ไหนเอ่ย ดดมันมีหลายอย่างมากนะครับเดนิมเนี่ยฮะเป็นสเตรทก็ได้เดนิมสเตรทมันก็จะเป็นเหมือนผ้ายีนที่ดูสบายๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้แบบนี้มาเนาะทีนี้ไอ,อตัวเนี้ยผมอาจจะโอเคกับมันแล้วนะครับโอเคกับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าอยากให้ให้มันดูดูโอเคกว่านี้นะครับผมอาจจะลองปรับ property ของตัวนี้ก็ได้นะครับพวก physical property ของมันเนี่ยตอนนี้มันเลือกเป็น denim straight ไว้นะครับจะลองปรับ detail นะครับในพวกนี้ดูว่าอยากให้มัน straight มีการยืดการหดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะลองปรับดูได้นะครับอันนี้จะต้องลองปรับว่าปรับช h e a อะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นในเรื่องของ material ตรงนี้นะครับ ลองหรือว่าจะลองเ,อเป็นชิฟฟ่องก็มันไม่น่าเวิร์กเนาะลองไปแคชเมียร์ประมาณนี้แล้วกันโอเคลำดับต,ต,ต่อไปเนี่ยเราจะลองทําตัวนี้ครับทําตัวนี้เพื่อเป็นระบายหรือที่เราเรียกว่ารัฟเฟิลตัวนี้นะครับก็วิธีการง่ายมากนะครับง่ายจริงๆวิธีการก็คือเราจะทําการสร้างาตัวแผ่นขึ้นมาอีกแผ่นหนึ่งนะครับเป็นแผ่นตรเนี้ยนะครับ มาผูกติดไว้กับตัวนี้แล้วก็ขยายขนาดให้มันกว้างขึ้นแค่นั้นเองครับนี่คือวิธีการรับทำรัฟเฟิลหลายๆชั้นนะครับสมมติคุณอาจจะมีรัฟเฟิลหลายๆชั้นก็ได้นะ,ะสมมติว่าคุณได้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมสมมติผมอยากจะผมมีเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยผมจะจะสร้างเสื้อขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับ โอเคอ่ะทีนี้ผมก็จะสร้างตัว rectangle ขึ้นมานะครับทีนี้ rectangle ตัวนี้นะครับถ้าถ้าเรากดลากเฉยมันก็จะเป็นการลากอย่างนี้นะครับมันจะไม่ได้ segment วิธีการคือเรากดคลิกลงไปครับแล้วมันจะขึ้นขนาดให้เรานะครับขึ้นขนาดให้เรามาผมจะแนะนำว่าลองขยายภาพมากว้างก่อนแล้วกดคลิกลงไปทีหนึ่งเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าเราอยากให้มันกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยแน่นอนว่ามันสูงเกินนะครับผมอยากจะสัก2อ0รอยอะไรเงี้ย มันก็จะก็ยังสูงเกินผมซองสัก50อ่ะห้ 50. หรือประมาณสักเจนะน่าจะดีแล้วก็วิดเนี่ยความกว้างเนี่ยผมอยากให้มันกว้างขึ้นอีกมากๆเลยนะครับสัก1000ก็ได้นะครับ, 1, นะรบลองสัก800ก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเค okay. สมมุติว่าผมได้มาแบบนี้เรียบร้อยเยนะี่ยแต่ว่าปัญหาของมันคือเ <c oughs> อ ตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีตรงกลางอยู่นะครับมันไม่มีตรงกลางอยู่ <c oughs> เราสามารถที่จะกดโอเคไปก่อนก็ได้นะครับแล้วผมสเล c กที่ตัวตรงเนี้ยนะครับผม e เล c กที่ตัวนี้นะครับสเล็กที่ edit pattern แล้วก็สเล็กเส้นขอบนะครับเนี่ยแล้วก็มันจะมีเอ่ออยู่ใน offset as internal line โอเคนี่ไม่น่าจะทำไมไม่ขึ้นเอยโอเคน่าต้อง select สองชิ้นอ่าโอเคคือถ้าเรา select เส้นขอบซ้ายขวาเนี่ยสด้านเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วคลิกขวา offset as internal line along curve มันจะเป็นการเพิ่มเส้นระหว่างเส้นด้านซ้ายและด้านขวาให้ผมคือเพิ่ม in, in between เนี่ยตรงกลางให้ซึ่งผมต้องการแค่เนี่ย number offset ต้องการแค่หนึ่งก็คืออยากให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วกด อย่าเลือกอย่าลืมนะครับเลือกเป็น Straight Line ก็คือให้มันเส้นตรงทั่วไปกดโอเคปุ๊บตอนนี้ผมจะได้เส้นที่มีตรงกลางเพื่อที่จะไปเชื่อมกันได้แบบนั้นและเรียบร้อยนะครับก็ทีนีนะ้ถ้าผมเอาเอาตัวนี้ไปไปยึดกับมันเลยเนี่ยนะครับมันมันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับยึดกับตัวนี้เลยนะครับปุ๊บตอนนี้มันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการยึดในลักษณะที่เป็น internal line เฉยมันจะยึดทั้งแผงนะครับแบบนี้ซึ่งเราเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้มันยึดแค่ช่วงหนึ่งช่วงใดตรงนี้ก่อนนะครับงนั้นสิ่งที่เราทำคือพอได้เส้นนี้เสร็จเนี่ยผม cut and seal ไปเลยครับ cut and seal เรียบร้อยเนี่ยนะครับ cut and seal เรียบร้อยเนี่ยผมก็ merge นะครับผมเมิดเข้าหากันคือผมต้องการแค่จ,จุดอะนะครับผมต้องการแค่จุดเฉยๆตอนนี้จุดมันได้มาแล้วนะครับก็เนี่ยเราจะเห็นจุดตรงนี้นะครับผมดึงตรงนี้ขึ้นลงมาให้ดูเนี่ย er. มันจะมีจุดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าผมวางจุดให้ตรงกันนะครับผมต้องการให้เส้นนี้จุดมันเชื่อมกันได้นะครับแต่ว่าถ้าตอนเราสร้างเนี่ยมันมันไม่มีจุดตรงกลางก็ก็แปะได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องสร้างเส้นหรือจุดตรงกลางก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการซีลปึ๊บอย่างนงี้เข้าไปนะครับซีล โอเคได้ไหมโอเคได้ละทีนี้ถ้าคุณลองกด simulate ดูนะครับอ่าเราก็จะได้ระบ,บายหรือ r ั f f l e ขึ้นมาแล้วด้านหนึ่งนะครับซึ่งถ้าอยากให้อะรบ,บายหรือ r ั f f l e ตรงนี้นะครับมันมันอาจจะไม่ต้องแข็งขนาดนี้ก็ได้มอาจจะดูพิวพวิแล้วก็จะปรับเลือก add fabric อันใหม่เนี่ยนะครับใน fabric อันใหม่เนี่ยเรา,าจจะปรับเป็นไม่รู้เป็นอ่เนอ <laughs> เป็นอะไรอะเป็นอะไรเป็นสตินหรือเป็นพุกท่า มุสมาสลินหรืออะไรพวกนั้นนะครับเนี่ยผมก็กดอันนี้นะครับแล้วผมเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ใน f ฟ b r i c 2เนี่ยนะครับผมเลือกคลิกเข้าไปนะครับแล้วลองลองดูผลของมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะดูซอฟเบาขึ้นนะครับมันจะดูบางขึ้นถ้าอยากให้มันระบายมันยาวกว่านี้อีกก็เลื่อนลงมาก็ได้ครับแบบนี้นะฮะมันก็จะได้ระบายที่ยาวขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะอะไรแบบนี้นะครับ แน่นอนว่าเราก็สามารถใช้กับด้านหลังได้นะครับคุณก็สามารถที่จะ Copy ตัวนี้นะครับไปใช้โคลนก็ได้ฮนะก็ m i r r o r p a s t e นะครับโทษทีก o p y ก่อนนะครับ Copy แล้วก็ Mir r o r p a s t e ลงไปในลักษณะแบบนี้เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับทีนี้เราก็แค่หมุนมันนะครับหมุนมันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเชื่อมกับด้านหลังแค่นั้นเองนะครับก็จะได้ตัวนี้มาแล้วนะครับ อันนี้ถ้าผมลองดูมุนนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับเอาเข้าไปติดกันนะครับก่อนนี้ไม่มีอะไรมากก็ใช้ตัวซีลเอจทั่วไปเลยนะครับในตัวเนี้ยนะครับผมก็จะซีลมันเข้าหากันก็เลือกนะฮะเซกเมนต์ซีลแล้วก็ไปติดเอาอย่างนี้นะครับนะ อย่างนี้อย่าลืมเราก็ต้องเชื่อมมันเข้าหากันด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ติดกันอ,อ่ะ,ออะโอเคนี่ถ้าเราลองกดซิมเลตดูมันก็จะได้มาแบบนี้เรียบร้อยละคุณก็จะได้เสื้อที่มันเขาเรียกไงเสื้อที่มันมีเอ่อมีระบายโผล่ลงมาตรงกลางในลักษณะนี้ ถ้าเราอยากได้เพิ่มอยากได้ระบายเพิ่มคุณก็ใช้วิธีเดียวกัน,นครับหรือแม้กระทั่งเสื้อเหมือนกันนะครับถ้าคุณอยากได้เสื้อตรงนี้ที่เป็นแขนเสื้อลงมาเนี่ยนะครับอยากได้แขนเสื้อที่เป็นระบายระบายเนี่ยคุณก็แค่เพิ่มนะครับก็คือเพิ่ม i n t e r n a l l i n e เข้าไปเนี่ยนะครับเป็นเส้นเส้นแล้วก็ค่อยแปะ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 เข้าไปนะครับ,เ,เ,ๆๆๆๆเ,รบเพื่อให้มันมีเป็นแขนเสื้อแบบระบายเข้ามาแค่นั้นเองนะครับอันนี้ทําให้ดูชั้นหนึ่งนะครับ แล้วก็อย่างจริงๆแล้วถ้าไอ้ตัวเนี้ยอยากให้มันมันมีหลายๆชั้นอะไรเงี้ยนะครับก็ทําได้นะครับอันนี้ผมอาจจะรู้สึกว่ามันต้องมันยาวไปนะครับมันไม่สวยโอเคแล้วก็จะได้แบบนี้มานะครับนะครับอันนี้ก็เราพูดถึงเรื่องของการทำเชอร i n ิงแล้วก็การทำรัฟเฟิลนะครับก็คือเสื้อผ้า2แบบตรงนี้ไปและนะครับไอระบายพวกนี้นะครับแล้วก็ตัว นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำพีทนะครับคือกระโปรงพรีทกันดูนะครับว่าเรามีวิธีการยังไงในการทำตัวกระโปรงพรีทกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อในส่วนของกระโปรงพรีทนะครับจริงๆแล้วการทำกระโปรงพรีทไม่ได้ยากนะครับถ้าเรารู้เทคนิคแล้วก็ขั้นตอนสักนิดหนึ่งนะครับในการทำคือมารัลสเนี่ยเขาจะมีตัวฟังก์ชันที่เขาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับ ขั้นตอนแรกสุดเนี่ยผมจะสร้างตัว rectangle shape ขึ้นมานะครับก็สร้าง rectangle shape ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับก็คลิกลากเข้ามาปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วผมลากมาประมาณนี้นะครับให้มันได้พอดีพอดีนิดหนึ่งนะครับพอลากมาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะทำการ select นะครับตัว pattern นะครับเลือก select edit pattern นะครับผมจะ select เส้นทั้งสองฝั่งอย่างนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับในเส้นทั้งสองฝั่งพอ Select เสร็จแล้วเนะี่ยมันจะทำการคลิกขวาทีหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีให้เลือกนะครับตรงนี้ว่า offset as internal line คือเราจะต้องเลือกทั้งสองเส้นนะครับซ้ายขวาตรงนี้ครับคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะบอกว่ามันจะมี offset เส้นเนี่ยกี่เสซนซึ่งอันนี้ผมต้องการสักประมาณมรู้ลองสัก20 20น่าจะพอได้นะครับ ย0เส้นแล้วก็เลือกอย่าลืมเลือกตรงนี้นะครับ straight line นะครับเพื่อให้เส้นมันเป็นเส้นตรงจริงๆนะครับกดโอเคปุ๊บนะโอเคเสร็จ OK, ปุ๊บเนี่ยมันจะทำการาสร้างเส้นตรงกลางให้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะทำกางเกงพล e a t เนี่ยหรือกระโปรงนะครับถ,ถอเถอกระโปรง pleat เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับใน pleat f l o ตรงนี้นะครับใน pleat f l o ของ ฟังชันใน 2D p a t t e n v i e n View โดนะครับก็ Select ตรงนี้ทีหนึ่งแล้วมันจะขึ้นเป็นเหมือนไอคอนขึ้นมาลนานักษณะนี้เราก็แค่เอาตัวเนี้ยนะครับลากไปทางจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับก็กดปล่อยปุ๊บครับกดปล่อยทีหนึ่งดับเบิ่คลิกนะครับอ่าพอดับเบิ่คลิกเสร็จเนี่ยมันจะขึ้น p ร e f o r m มานะครับเพื่อถามเราว่า เราต้องการจะให้ตัว p l e a เนี่ยเป็นแบบไหนซึ่งมันก็จะมีเป็น knife pleat box pleat หรือ a c c o r d i n n pleat ซึ่งในลักษณะไหนผมจะเลือกเป็น knife pleat นี่คือแบบน่าจะปกติเนาะน่าจะคล้ายๆปกตินะครับหรืออาจจะเลือกเป็น a c c o r d i n accordion accord, accord pleat ก็ได้นะครับมก็จะเลือกตรงนี้ไปนะครับแล้วมันจะมี number of internal line per pleat ก็คือใน1นึ่ง pleat เนี่ยเราจะมี internal line เนี่ยกีดอันนะครับ มันจะเลือกเป็น3หรือ2ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น3นะครับแล้วก็กดโอเคปุ๊บทีหนึ่งตอนนี้มันจะเราจะได้กระปงพีทมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการคือผมอยากจะเอ,อ่ทำการ Select ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องการให้เป็นมันเป็นด้านหลังด้วยนะครับไปผมอมๆกันเลยผมก็จะทำการออลากตรงนี้มานะครับกด l t t r r a น e นะครับหรือว่าผมใช้ Copy แล้วก็ รนะคับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะทำการ move ม,มันไปนะครับ move ไปทางด้านหลังนิดหนึ่งนะครับก็ select ตรงจุดไหนก็ได้สักจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ลากมันไปด้านหลังในลักษณะแบบนี้นะครับไมบบ่ต้องซีเรียสว่ามันจะตรงไม่ตรงนะครับเพาเดี๋ยวเรา พอเราใช้คำสั่งซ i m เล a เนี่ยมันจะถูกดึงเข้าหากันโดยอัตโนมัตินะครับพอผมได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอันต่อมาที่ผมจะทําก็คือผมจะทําการบอกว่าเนี่ยมันจะต้องไปผูกติดกับเส้นค่าตรงนี้นะครับเส้นค่าตรงนี้ผมสร้างโมาโดยวิธีง่ายๆมากเลยก็คือใชอ้มันตัดกัน2อันในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะ,ะใช้ segment sewing ตรงนี้นะครับคลิกนี่นะครับ แล้วก็ลากเนี่ยไปต่อเข้ากับตรงนี้ปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับตัวนี้อ่าอันนี้มันก็จะทําการยึดสองอันนี้เข้าด้วยกันละแล้วก็เพื่อให้มันง่ายขึ้นผมก็จะเสล็จตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมกันอย่างนี้เลยครับให้หน้าหลังเนี่ยมันเชื่อมกันแบบนี้นะครับนี่พอเราได้ทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเปสบาร์ bar, หรือกด simulate ทีหนึ่งครับมันก็จะปักกลายเป็นกระโปรงพรีทขึ้นมา ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้พีดโฟลเนี่ยมันเห็นชัดนะครับอยากจะให้พีดโฟลเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะ Select เลือกตัวพีดตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ในในตัวเนี้ยนะครับถ้าผมดับยวผลคลิกตัวเนี้ยนะครับดี Double ๋ยวิลคลิกที่เส้นตรงข้างในสักอันหนึ่งนะครับมันจะมีตัว Fol d rendering แล้วก็ Pri พ l e ีตแองเกิตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกพ l e ีตแองเกิตัวนี้ได้เพื่อให้มันเห็นนะครับอันนี้ถ้าเราลองปรับ f โฟสตรีน t h ขึ้นเนี่ยนะครับแล้วลองลอง,ลองกด p r e ีวิวดูมันจะเห็นเขาเรียกนะความเป็นไอ้นี่ของของเส้นเนี่ยชัดขึ้นนะครับเราสามารถติ๊ก f o l เรนเดอร i n ิได้นะครับมันเพื่อทำให้เราเห็นตัวพ l e ีตเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะได้แบบนี้มา นะครับซึ่งถ้าอยากจะให้เ,เราลองปรับโฟกัสแองเกิลดูก็ได้มันจะเป็นการปรับแองเกิลของตัวนี้นะครับเก็จะมีแองเกิลที่ที่ถูกปรับไปครับแบบนี้ก็จะลองเลื่อมแบบนี้เลย3ต่ก็จะให้มันมียิกๆยิย,ย,ยนิดหนึ่งนะครับแล้วผมสามารถดึงค่าของโฟกัสสเตรน์ได้ในลนักษณะแบบนี้นะครับรวมไปถึงถ้าเราสึกว่าอยากจะให้ตัวเนี้มันมันมีเห็นค่าที่มันดูโอเคขึ้นนะครับก็จะเลือกตรงนี้ เอาสองอันนี้เลยแล้วผมก็ทำการสเกลให้มันกว้างขึ้นนะครับพอมาสเกลกว้างขึ้นเนี่ยหมายความว่าเอาตรงเนี้ยมันจะถูกด้านบนเนี่ยมันเท่าเดิมเนาะแต่อันนี้มันจะขยายออกนะครับถ้าผมคลิกตรงนี้ดูนะครับก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้ตัวเหมือนกระโปรงพรีทขึ้นมาละจริงนะครับคือจริงๆแล้วถ้าอยากได้กระโปรงพรีทที่เอละเอียดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มความละเอียดของ ไอตัวเนี้ยนะครับเข้าไปได้ตั้งแต่ตอนที่เราเพิ่มเส้นเลยนะครับเราก็จะได้กระโปรงพลีทมาในลักษณะแบบนี้ทีนี้ในกระโปรงพรีทเนี่ยถ้าอยากจะให้มันมีผ้าที่มันดูเป็นผ้าสําหรับกระโปรงพรีทมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะลองปรับเฟบรบิกตรงนี้นะครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยผมเลือกเป็นเฟบรบิกหนึ่งอยู่นะครับมันจะมีทา์นะครับในทา์ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะให้อ ตัวที่ preset นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าของเราเนี่ยอยากจะเป็นผ้าในลักษณะไหนเช่นเป็นผ้าไนล่อนไหมหรือว่าเป็นเ,เป็นซิลหรือว่าเป็นอไอย่เงี้ยนะครับเราจะลองเลือกเป็นวูลแอมเมียนะครับมันก็จะได้ผ้าที่ดูเป็นเริ้วๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่มันก็จะดูมีความหนาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันความรู้สึกมันจะดูหนาขึ้นเพราะมันเป็นลักษณะเหมือนผ้าวูลนะครับถ้าเราไม่ชอบนะครับเราก็จะลองปรับ เป็นอันอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นเดนิมสเตรทเป็นพีทแบบพา,ายีนหรืออะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าจะลองปรับเป็นธรรมสลีมมันก็จะลื่นๆเนาะมันจะดูลื่นๆแล้วก็อาจจะปรับเป็นไนลอนก็ได้นะครับไรลอนเฟตเทเวดอะไรเงี้ยมันจะดูเบาๆขึ้นมานิดหนึ่งครับถ้าเราเห็นมันก็จะเป็นพีทเป็นจีบแัดเจน นะครับอันนี้ก็คือวิธีการสร้างกระป๋พีทซึ่งในความจริงแล้วคุณอาจจะไม่เลือกเป็นไนฟ์พีทอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณอาจจะเลือกเป็นเมื่อกี้ที่มีให้เลือกก็มีบ็อกซ์พีทแล้วก็มีอะคอดเยียนพีทนะครับอันนี้เราก็สามารถลองเล่นดูได้ว่าเราอยากจะได้พีทแบบไหนที่เราต้องการนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าเอ่อภาพรวมมันอาจจะเอ่อต้องลงใหม่นิดนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ หรือว่าปลายมันอาจจะต้องเปิดกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะ Edit Pattern ตรงนี้ได้นะครับเราจะ Select ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองขยายดูหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ลองลองเล่นดูได้ ผมไปทำตอนนั้นจะง่ายกว่านะครับแต่ก็ก็จะได้อะไรแบบนี้มานะครับถ้าลองจะเป็นกระโปรงแบบนี้นครับลองขยับปรับนู่นนี่นั่นดูก็ได้นะก็จะเห็นว่ามันก็จะได้มาเป็นเหมือนกระโปงพีททั่วๆไปเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำกระโปงพีทนะครับ็นาจะมีประโยชน์นะครับสำหรับ คนที่อยากจะลองทําพวกลักษณะกระโปรงอะไรเงี้ยนะครับคือมันมีฟังก์ชันพลีทให้อยู่แล้วในตัวนะครับก็ลองดึงก็ได้ครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการ ทำตัวพ l e a นะครับก,ก็น่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนของการทริกการ,สร้สงเทคนิคเสื้อผ้านะครับแต่ถ้าไงเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรที่ผมสามารถทําเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวในวเวลอตัวถัดไปเกี่ยวมาเว็ัเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทําเพิ่มขึ้นมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้